ดูสีผงข้างในดิชมพูเลยหอมมากจูจ๊าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ Surf Farm Channel กลับมาอีกครั้งกับเสื้อมาเพื่อค่ะคุณผู้ชมคะเสื้อมาเพื่อ EP นี้เนี่ย EP ที่41แล้วนะคะแล้วก็มากับธีมพิเศษธีม1สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยเราไปเที่ยวญี่ปุ่นมานะคะก็บอกว่าปกติซื้อมาเพื่อจะเป็นรายการที่ซอฟไม่รู้ว่ามือปริศนาจะเอาอะไรมาเซอร์ไพรส์ซอฟใช่มั้ยคะวันนี้กลับกันค่ะซอฟจะคุมชะตาชีวิตตัวเองได้แล้วไม่ต้องกลัวมือถือหายอีกต่อไปเดินเข้ามาที่มีความหมายอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรซื้อมาเพื่อ EP นี้นะคะอิมพอร์ตตรงจากญี่ปุ่นนะคะเพราะเราอยู่กับผงอาบน้ำประหลาดนี่คือผงอาบน้ำค่ะแม้ว่าหน้าตาจะเหมือนซองแบบโลโบผงปรุงรสอาหารแต่นี่ไม่ใช่เป็นผงอาบน้ำนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกเหมือนได้นั่งแช่อยู่ในอาหารค่ะซึ่งซอฟงงมากว่าทำไมเราจะต้องอยากนั่งแช่ในอ่างอาบน้ำที่มีกลิ่นอาหารของคาวขนาดนี้นะคะซอฟก็เลยหยิบมาทั้งหมดทุกรสเท่าที่มันวางขายอยู่ต่อหน้าซอฟซอฟไม่เข้าใจจริงๆว่าคนเราจะต้องซื้อผงอาบน้ำที่เป็นกลิ่นเนื้อย่างกลิ่นไข่ปลาแซลมอนกลิ่นวาซาบิปลาไหลปูทาราบะหรือกลิ่นแกงกะหรี่ไปทำไมค่ะเราก็ยังจะไปเจอนะคะบัตบอมโอนิกิริบัตบอมข้าวปั้นที่ชอบคิดว่าถ้าไหนๆเราจะมีแกงกะหรี่แล้วที่เป็นแบบน้ำซุปนะคะกินไม่ได้ด้วยนะแล้วก็อยากจะโยนบัตบอมลงไปที่เป็นรูปอาหารแล้วมันก็จะมีการสุ่มแบบของกินของข้าวกรุบกริบเรียนเราจะมาพิสูจน์กลิ่นเหล่านี้ด้วยกันนะว่ามันเข้มข้นขนาดไหนถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ค่ะคอมเมนต์บอกว่าชอบกินอาหารเมนูไหนมากที่สุดในทุกช่องถ้าพร้อมแล้วลุยค่ะเอาล่ะมันจะเป็นการรีวิวที่แอบสแตรกนิดนึงนะคะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะทำงานด้วยเรื่องของกลิ่นก็อยากให้ทุกคนนะคะเพ่งสมาธินะคะแล้วก็จินตนาการไปด้วยกันนะคะมาขอเบิกถังน้ำค่ะขอบคุณค่ะเนื่องจากว่าปกติแล้วมันควรจะเป็นอ่างอาบน้ำที่มีขนาดใหญ่ใหญ่แบบว่าตัวลงไปแช่ได้ใช่ไหมคะแต่พอเราย่อส่วนมาแบบนี้อันนี้ซออนุมานก่อนเลยนะว่าซองที่เรากำลังจะเทลงไปอ่ะกลิ่นมันจะต้องเข้มข้นมากๆแน่ๆเลยมองกันมันดูไม่ออกจริงๆสมมติว่าเราไปแบบไปกินปิ้งย่างมากลับบ้านมาด้วยความเหนื่อยล้าจากการไปเจอลูกค้ามารับบทเป็นซาลารีแมนญี่ปุ่นหนึ่งแล้วเราอยากจะผ่อนคลายก่อนนอนด้วยการแช่อ่างอาบน้ำกลิ่นเนื้อย่างอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยเราหาเหตุผลให้มันไม่ได้จริงๆโฆษณาเขาก็ให้ทำแบบนั้นกินซุปมิโซะในมิโซะอีกทีหนึ่งราคาเนี่ยซองละ330เยนค่ะ80บาทนะคะถ้าเกิดเราสามารถกินตัวเองได้อะในราคา80บาทอ่ะกินไข่ปลาแซลมอนเขาบอกว่านี้เนี่ยห้ามรับประทานนะคะไม่ว่าคุณจะนั่งแช่น้ำมาเผลอรู้สึกว่ากลิ่นมันรังจวนใจซะเหลือเกินก็อย่าเผลองับแขนตัวเองเป็นอันขาดปกติเวลาเราแช่น้ำเราต้องขึ้นมาล้างตัวอีกรอบป่ะตัวมันก็จะเป็นเมือกๆครับเราต้องการการเคลือบผิวด้วยสิ่งๆนี้จริงๆหรออย่างนี้ถ้าหกมดขึ้นไหมมันไม่ได้ใส่น้ำตาลทุกคนมันหอมดอกไม้ด้วยอ่ะมันยังพยายามหอมมากแบบแช่ดูสีผงข้างในดิชมพูเลยมันหอมมากมันเป็นเหมือนกลิ่นน้ำหอมค่ะทุกคนแต่ยังดมไม่ลึกพอว่ามันมีกลิ่นไข่ปลาแซลมอนด้วยไหมกลิ่นมันสับสนมากเลยอ่ะอยากลองดมไหมจะบอกว่าตอนนี้ไม่ได้กลิ่นหรอครับเป็นหวัดใช่ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยแต่มันมีกลิ่นปื้อๆอ่ะมันกลิ่นแบบเหมือนมีคนเผลอทำแม็กกี้6ในสวนดอกไม้อ่ะเป็นภาพตามได้ไหมสุดว่าเราปลูกสวนดอกไม้ข้างหน้าคือหอมมากเลยนะแล้วแบบแม่บ้านประจำครัวเราอะไรเงี้ยเผลอเดินไปทำแบบแม็กกี้6ทั้งสวนเลยทั้งสวนเลยเหรอต้องเผลออีกกันกลิ่นมันตีกันอ่ะอ่ะเราลองเลยกันนะ1 2 3อ่ะลองดูโอ้ยสีคือไข่ปลาแซลมอนมากโอ้โหให้ความรู้สึกเหมือนฉันทำขนมญี่ปุ่นอ่ะถังใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยต้องมือแล้วแหละครับแล้วเราก็ต้องคนมันใช่ไหมกวนเข้าไปจ้าเฮ้ยเราจะต้องแบบนั่งแช่ในสิ่งนี้จริงๆเหรอมันดูจิตปรุงแต่งความหวาดกลัวหรืออะไรแต่สีมันส้มมากสมกับการเป็นไข่ปลาแซลมอนนะคะเราก็นั่งแช่ตัวเองให้เป็นไข่ปลาแซลมอนอย่างเงี้ยหรอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บกลิ่นไข่ปลาแซลมอนนี่ไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะคะยังมีกลิ่นหอมสบู่จางๆอยู่
ให้ความรู้สึกเหมือนเคยใช้สบู่เหลวไปคะที่เป็นขวดปั๊มอะแล้วแบบสบู่เหลวใกล้จะหมดแล้วแม่คือยังไม่อยากซื้อใหม่แม่เลยเติมน้ำเปล่าเข้าไปอะเพื่อจางๆมันอะจางๆมันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงมาลงจุ่มแล้วฉันจะบอกฉันไม่ได้คิดไปเอง เหมือนแม่ที่ละลายน้ำสบู่ไหมคะโอ้เห็นว่ามันมีกลิ่นเค็มจริงๆอะเนี่ยตอบอยากช่วยดมอะเธอเป็นหวัดไม่ใช่เหรอเฮ้ยมันลื่นจริงด้วยไม่ได้คลาวไม่ได้คลาวไม่ได้คลาวขนาดนั้นโอเคไม่ได้กลิ่นจริงด้วยโอ้ยเธอสะบัดจะใส่หน้าเราเต็มเลยเนี่ย เรียกได้ว่ากลิ่นแรกก็ยังเป็นกลิ่นเบาๆจริงๆนะคะเราคิดว่าถ้ายังไม่ได้กลิ่นชัดมันก็ไม่แปลกนะเวลาพวกเราไปสั่งอาหารนั่นแบบข้าวหน้าไข่ปลาแซลมอนอย่างเงี้ยกลิ่นไข่ปลาแซลมอนมันไม่ได้โดดเด้งชัดเท่ากับเมนูอื่นๆดังต่อไปนี้จริงมั้ยก็เรียกได้ว่ามันยังไม่ได้คาวอือแบบที่คิดมันจะมีความหอมอยู่บ้างมันเป็นคอมบิเนชั่นที่มันแปลกมากๆเลยนะคะมันจะจางๆมันจะแบบไม่ได้ทารุณหรือทำให้เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไปเลยนะคะในซองแรกนะนี่คือซองที่1เดี๋ยวเราลองแกะซองที่2ดีกว่าว่าแล้วถ้าเกิดเป็นวาซาบิล่ะมันควรจะต้องเด่นชัดนะเพราะคาแรคเตอร์เขาชัดจริงมั้ยเพราะฉะนั้นเราลองแกะวาซาบิกันดีกว่าค่ะซื้อมาเพื่อซองที่2ซองต่อมานะคะกลิ่นวาซาบิค่ะเมื่อสักครู่อ่ะซอสอ่ะลองไปทรานสเลทด้านหลังดูนะคะเขาบอกว่าใช้ล้างหน้าได้นะคะงงมากวาซาบิล้างหน้าแต่เหนือสิ่งอื่นใดเวลาแช่เสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้เราอ่ะอาบน้ำตัวเองล้างด้วยน้ำสะอาดอีกรอบหนึ่งด้วยโอเคลองดูค่ะวาซาบิเขาบอกว่ามันจะทำให้เราได้กลิ่นวาซาบิระหว่างแช่น้ำเหมาะกับคนเป็นหวัดและอยากแช่น้ำหรือเปล่าถ้าอย่างนี้นี่ไงเหมาะกับมือปริศนาเลยรู้ได้ไงลองดมไหมจะบอกว่าตอนนี้ไม่ได้กลิ่นหรอครับเป็นหวัดใช่ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเราดมให้ก่อนหนึ่งสองสามจริงเหรออันนี้กลิ่นเค็มมากเค็มโชยุที่มีวาซาบิจริงๆสีคือน้ำตาลเหมือนละลายโชยุมาแน่นอนหุยหิวเลยอ่ะหุยอันนี้หิวจริงไข่ปลาแซลมอนนี่เหมือนตัวโลกหลังซองถึงขั้นต้องเขียนว่านี่ไม่ใช่ซอสนี่ไม่ใช่ของกินนี่คือผงอาบน้ำค่ะอันนี้ทุกคนหน้าตาผงมันแบบเอาแล้วนะคะหนึ่งสองสามเฮ้ยนี่มันอะไรมันมายากลเหรอมันก็เป็นสีเขียวได้ยังไงน่ะหืมกลิ่นคือคโนไก่โอ้โหมีผมบูดขึ้นมาด้วยคโนไก่วาซาบิจริงอุ้ยสีเขียวนะอื้อเฮ้ยต้มซุปได้เลยอร่อยแน่นอนคือกินน่ะอย่างสดเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนกลิ่นมันดูอร่อยมากเลยมันคือต้มซุปอ่ะนี่ใส่มักกะโรนีลงไปนะคือต้มซุปมักกะโรนีแล้วนะกินมากเลยโอ้ my god มันไม่ได้กินวาซาบิแล้วค่ะมันเป็นกลิ่นซุปไก่แล้วว่าตอนเนี้ยอุ้ยเราสามารถกินตัวเองได้จริงๆนะนี่อย่าเผลอเลียอย่าเผลอเลียกลิ่นมันไม่ได้แรงฉุนขนาดนั้นเลยค่ะสำหรับใครที่ไม่กินวาซาบินะคะอาจจะเปิดใจอยากลองกินวาซาบิเพราะว่าได้แช่น้ำเนี่ยจริงๆนะเฮ้ยอร่อยไม่ได้กินแต่มันกลิ่นมันดูอร่อยมากคือแค่นอนแช่ในอ่างอาบน้ำอันนี้แล้วเปิดน้ำอุ่นนะกลิ่นจะคลุ้งๆใช่ไหมคะเวลาใครมาบ้านก็รู้สึกว่าเราอ่ะเหมือนแบบทำกับข้าวเก่งเหมือนเพิ่งเข้าครัวแต่เปล่าเลยแค่ใส่ผงอาบน้ำจ้าเฮ้เราแช่เสร็จเดี๋ยวต้องไปล้างมือด้วยนะคะนี่ก็คือผงอาบน้ำวาซาบิที่กลิ่นวาซาบิจางมากจะได้กลิ่นซุปไก่ซื้อมาเพื่อชิ้นต่อมาค่ะเรากำลังเดินทางนะคะมาสู่ปูทะลับบะกลิ่นปูน่าจะแบบเดาว่าจะมีกลิ่นหอมไหมตอนนี้เริ่มลังเลแล้วนะอันไหนมีหอมไม่มีหอมอ่ะลองแกะเลยแล้วกันนะมันต้องมีกลิ่นมันปูได้ไหมถ้าอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามอุ้ยใจเย็นนะเอาละนะอุ้ยสีแดงๆมาอีกแล้วมันจะหอมหรือเปล่าเดี๋ยวขอดมก่อนนะหนึ่งสองสามฉันเหมือนคนประหลาดที่มานั่งดมอะไรตรงนี้กลิ่นมันเหมือนอะไรรู้ปะเหมือนปูอัดผสมไก่หยองผสมปลาหมึกแผ่นอะบดอะสควิตตี้อะลูกค้าเข้าหรือเปล่าอ๋อเพราะมันมีความทะเลหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูอุ้ยวาซาบิฉันเพิ่งเห็นว่าวาซาบิมันเขียวอยู่ตรงมือฉันนี่หนึ่งสองสามสี่คือสมกับเป็นปูแทละบะเอาตอนนั้นหนึ่งสองสามส้มมันสีผสมอาหารละแดงไหมนะไม่ใช่ส้มแล้วล่ะเราว่านี่คือแดงแหละแดงเลยกลิ่นมันจางๆนะได้กลิ่นไหมคะให้พี่ใครได้กลิ่นหลังกล้องช่วยพยักหน้าหน่อยนะเราจะได้รู้ว่าทุกคนได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นเฮ้ยกลิ่นหายไปเลยกลายเป็นน้ำเปล่า
อุ๊ยหรือฉันดมมาหลายอันหรือเมื่อกี้นี้ซุปขนอไก่มันชัดมากนะ ฉันไม่ได้กลิ่นน่ะอันนี้ถ้าใครซื้อมาลองนะคะแนะนำว่าถ้าอยากได้กลิ่นของจริงๆก็คือเปิดแล้วก็ไม่ต้องเทลงน้ำก็คือดมอย่างนี้จะได้กลิ่นแต่พอเทลงน้ำปุ๊บจางใช่จางเลยถ้าเทียบกับวาซาบิที่มีกลิ่นขนอไก่ก้อนขนอไก่ก้อนชัดกว่ามากคือต้มเหมือนต้มอุ่นเลยค่ะโอเคนี่คือกลิ่นปูคาราบะค่ะสีแดงแรงฤทธิ์สุดยอดซื้อมาเพื่อทำไมฉันต้องเลียปากเราไม่ได้รีวิวของกินไม่ใช่หรอฉันมันหิวข้าวอ่ะตอนนี้กลิ่นที่3นะคะแล้วมาอยู่กับกลิ่นที่เกนตะคุงชอบมากที่สุดนั่นก็คือข้าวหน้าปลาไหลมันก็เจ็บๆพี่หิวข้าวแกะเลยดีกว่าขอดูก่อนอุ๊ยสีม่วงเมือกปลาไหลเหรอสีม่วงเอาแล้วนะบางทีมันก็ยากนะในการที่แบบคือ3กลิ่นที่รีวิวมาไม่มีอะไรตรงปกเลยวาซาบิกลายเป็นซุปไก่ก้อนทาระบะกลายเป็นน้ำเปล่าไข่ปลาแซลมอนเป็นกินดอกไม้ไม่มีอะไรตรงเลยแต่อันเนี้ยคือกลิ่นที่แบบโอ้เข้าหน้าปลาไหลโอเคใช่ใช่กลิ่นมันมีความเค็มซอสอยู่นะคะแล้วก็มีความแบบปลาทะเลอ่ะโอ้แต่เห็นผงเนี่ยเห็นตอนเนี้ยสมมตินะเราไม่บอกคุณผู้ชมว่ากลิ่นข้าวหน้าปลาไหลอ่ะเราบอกกลิ่นลาเวนเดอร์คุณผู้ชมเชื่อไหมคะนี่คือลาเวนเดอร์แต่ไม่มีกลิ่นหอมดอกไม้เลยนะตอนนี้ขออย่างเดียวเลยคือลงน้ำไปแล้วอ่ะกลิ่นมันจะไม่หายไปเป็นกลิ่นแรกที่ตรงปกแต่ไม่รู้ว่าตรงปกบนมือกับตรงปกในน้ำเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เฮ้ยเฮ้ยได้ยังไงฉันมั่นใจมากว่ามันสีม่วงทำไมลงไปมันกลายเป็นสีน้ำตาลนะเวทมนต์หรอคุณใสหรอเนี่ยผงดูยังไงก็ม่วงอ่ะแต่ทำไมลงไปมันเป็นน้ำตาลสีมันสีไม่น่าอับเลยเนาะสีคือไก่ต้มซีอิ๊วเหรอได้กลิ่นไหมกลิ่นยังออกอยู่อ่ะมันจางๆค่ะทุกคนตอนนี้กลิ่นนี่ซอฟได้เลยนะพอมันละลายเป็นน้ำแล้วเนี่ยอันหนึ่งสีมันน้ำตาลแดงส้มแบบดีฟมากกลิ่นมันให้ความรู้สึกเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อปลาไหลละนะคะส่วน texture นั้นก็คือโอเคเป็นน้ำอับน้ำแบบนี้แต่ว่ากลิ่นเนี่ยพอติดผิวจริงๆซอว่าค่อนข้างจางนะคะนี่มันมาถึงจุดที่เราต้องรีวิวอะไรแบบนี้จริงๆหรอรู้สึก Amazing กับตัวเองถ้าเทียบความพุ่งของความเป็นกลิ่นอาหารคาวนะคะซองวาซาบิที่กลิ่นเหมือนซุปไก่ขนออันนั้นน่ะชัดสุดค่ะสำหรับสีนี้นะคะยังพอมีกลิ่นติดมาอยู่บ้างถ้าเทียบกับซองเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือละลายน้ำปุ๊บเหมือนน้ำจืดเลยใช่ไหมคะอันนี้ยังพอได้กลิ่นอาหารอยู่แต่แค่ว่าตอนเป็นผงอะเข้มข้นกว่าพอละลายน้ำแล้วมันก็จะจางหายไปหน่อยถ้าเทียบแล้วในอัตราการตรงปกนะคะกลิ่นนี้เนี่ยค่อนข้างตรงปกได้มากที่สุดแล้วจาก4กลิ่นที่เราแกะดมกันมานะคะแกะดมด้วยนะไม่ใช่แกะรีวิวอันนี้ก็คือผงอาบน้ำนะคะกลิ่นข้าวหน้าปลาไหลค่ะโอ้โหดำเยี่ยมเลยอะไก่ต้มโคกอะสวัสดีซื้อมาเพื่อกลิ่นต่อมาค่ะเราเข้าสู่2กลิ่นสุดท้ายแล้วที่เป็นความหวังของหมู่บ้านมากๆเลยนั่นก็คือกลิ่นแกงกะหรี่และกลิ่นเนื้อย่างหิวอะตอนนี้พี่หิวเนื้อย่างแล้วเราจะมาลองกับแกงกะหรี่ก่อนคือนี่ความคาดหวังก็คือว่าต้องเทลงไปเป็นสีน้ำตาลมันต้องเป็นซุปแกงกะหรี่แล้วดูจากสีแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแกงกะหรี่เนื้อด้วยนะอุ้ยหิว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 แกะเลยนะคะเดี๋ยวมันจะมีการหักหลังให้เรารู้สึกตกใจอีกเหมือนเมื่อกี้นี้ผงสีม่วงเทเป็นสีน้ำตาลกลิ่นเหมือนแกงกะหรี่โคโค่อิชิบันยะก็ใช่มันกินแกงกะหรี่แต่มันเป็นแกงกะหรี่ที่เป็นคนที่ชอบกินขิงดองมากๆอ่ะแล้วโบกขิงดองเยอะๆมันเป็นแกงกะหรี่ที่มีกลิ่นขิงดองสดชื่นมากๆเลยค่ะคือสดชื่นกว่ากินแกงกะหรี่ค่ะคือแบบต้องนึกหน้าเป็นคนที่โบก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 เข้าไปอ่ะขิงดองแกงกะหรี่ขิงดองนะคะส่วนผงนั้นก็เป็นสีอ่ะดูเหมือนม่วงแต่ดิฉันเชื่อมากว่าเดี๋ยวเทลงไปนี่ก็จะเป็นสีเหมือนเมื่อสักครู่เหมือนข้าวหน้าปลาไหลเลยเอาแล้วนะคะ1 2 3น้ำตาลโอ้ยน้ำตาลเขียวด้วยอุ๊ยกลิ่นแกงสีแกงกะหรี่มากเฮ้ยสวยเฉยเลยอ่ะเนี่ยมันแบบมันมีหลายสีออกมานะเนี่ยเอาล่ะฮึบหุ้ยกลิ่นแกงกะหรี่โอ้ my god กลิ่นชัดมากหอมแรงเป็นอันดับ2ถ้าเทียบแล้วนะซุปไก่ก้อนขนอไก่ยังแรงอยู่แล้วเรานั่งสักพักนึงเราก็รู้สึกกรอบแช่ไปเรารู้สึกว่าแบบหิวหุ้ยกลิ่นขิงดองตรงปลายนี่มันทำให้ฉันเลิฟมากเลยนะโอเคกลิ่น
งแกงกะหรี่แล้วถ้าพูดถึงแกงกะหรี่แล้วมันก็ต้องกินคู่กับข้าวญี่ปุ่นใช่ไหมคะเราก็ต้องเบิกข้าวปั้นของเรานี่ได้เป็นบาสบอมเนี่ยมาบอมใส่ลงไปสักหน่อยเผื่อมันจะละมุนมากขึ้นแล้วเวลาสมมติว่าอาบน้ำอยู่ใช่ไหมคนในครอบครัวเดินมาก็จะแบบกินข้าวแกงกะหรี่ไหมคะอันละนะลองแกะดูนะ1 2 3โหอันนี้เครื่องหอมเลยแหละอุ๊ยน่ารักหอมสบู่อ่ะเป็นความคิดที่ดีไหมเนี่ยเอาหอมสบู่ไปใส่ในแกงกะหรี่เฮ้เราลองดูแล้วกันนะทุกคนพร้อมไหมคะลอกสาหร่ายออกนะคะและก็อุ๊ยข้างในมีเสียงเอาละนะนี่ก็หอมมากเลยอ่ะหอมแบบอยากพอกผิวอันเนี้ยเอาแล้วเป็นข้าวแกงกะหรี่เฮ้ยเหมือนข้าวเดือดข้าวเดือดอ๋อมันก็ค่อยๆละลายแกงกะหรี่เริ่มหายปกติบัตบอมบางทีมันเหมือนแบบเม็ดฟู่วิตามินอ่ะเราก็ต้องวางทิ้งไว้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นแล้วน้ำกว่าจะพร้อมก็กลับมาก็ค่อยๆคนน้ำแล้วก็นั่งแช่นั่งอาบนะคะแต่ด้วยความที่เรารีบค่ะเราก็จะบีบน้องเลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าโลกเราจะเดินทางมาถึงจุดที่ว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในห้องน้ำเพื่อความสะอาดของเรานั้นอะแดปต์ยุคสมัยเข้ากับอาหารคาวที่เรามักจะต้องแบบถ้าข้าวติดมือเราต้องล้างออกใช่ปะอาหารซีฟู้ดแกะกุ้งเยอะๆแล้วกลิ่นกุ้งติดมือเนี้ยเราก็ล้างออกไงแต่นี่เราเดินทางมาถึงจุดที่สมานฉันท์เป็น1เบลนด์อินเข้าไปนะคะเฮ้ยได้มาแล้วเชนเชนนี่ของสุ่มด้านในนะคะฉันยังต้องสุ่มอีกเหรอว่าฉันจะได้เนื้ออะไรจากด้านในอ่ะนางสองชั้นเฮ้ยฉันได้เม็ดบวยละทุกคนบวยเม็ดบวยที่อยู่ในข้าวปั้นไงทำอะไรไม่ได้กินไม่ได้ด้วยนะหอมสบู่พวกเราคุยกันหรืออาจจะเป็นสบู่งั้นเราลองโดนน้ำไหมไม่เป็นอะไรเลยเป็นเม็ดบวยไม่ละลายไม่อะไรด้วยก็คือเป็นเม็ดบวยค่ะไว้สะสมเราเดินทางมาถึงจุดที่เราจะต้องสะสมเม็ดบวยปลอมนะคะโอ้ยเห็นแล้วก็หิวโอ้หิวโอ้เม็ดบวยหายไปแล้วเป็นเกมไงงมบวยในหม้อแกงกะหรี่ในอ่างอาบน้ำเนี่ยเป็นเกมไว้นั่งเล่นแต่เราจะต้องอยากลอยบวยเล่นหรอให้รู้สึกว่าเป็นอาหารมากขึ้นโอ้มันเป็นอย่างนี้เนาะโอ้มันไม่ละลายจริงๆมันไม่อะไรเลยมันเป็นบวยจบจอบอจบสำหรับข้าวปั้นลูกนี้เราได้บวยนะคะซื้อมาเพื่อเราเดินทางมาสู่รสชาติสุดท้ายรสชาติไม่ได้เป็นกลิ่นนะคะเพราะว่ากินไม่ได้นะคะเราเดินทางมาสู่กลิ่นสุดท้ายที่เราแบบเนื้อย่างค่ะเราจะได้เป็นเนื้อที่อยู่บนเตาอย่างเงี้ยเหรออะลองดู1 2 3เชนเชนเชนผงสีม่วงเทลงไปสีน้ำตาลแน่นอนหอมมากเลยเตาถ่านทะยออะไรหล่อนมันหอมมากเลยอ่ะหอมมากเลยนะมื้อเย็นเนี้ยต้องกินหรอปะมื้อเนื้อย่างเนี่ยแต่มันมีความเนื้อย่างที่จุ่มโชยุนิดนึงนะคะมันมีความเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเราเทออกมาแล้วอะเขาจะกลายเป็นขนมก้อนอีกรอบนึงเพราะมันมีความเค็มของโชยุไงอ่ะลองเทแล้วนะ1 2 3น้ำตาลไหมน้ำตาลเฮ้ยมันเป็นสารละสินในการผสมสีเนี่ยดูดิสวยนะหิวข้าวเฮ้ยกลิ่นเหมือนขนมอีกแล้วอะทำไมตอนอยู่ในซองมันไม่ใช่อ่ะเหมือนอันก่อนหน้านี้เลยกลิ่นอะไรนะวาซาบิแค่วาซาบิเป็นสีเขียวอันนี้เป็นสีน้ำตาลแต่ตอนดมจากตรงนี้มันก็เป็นแบบเนื้อติดเตาอยู่นะแต่พอออกมาแล้วมันกลายเป็นเนื้อเป็นขนมไก่เลยอันนี้หอมมากคืองับตัวเองได้อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเนี่ยรอถ้าเราลงเอาไปให้ทีมงานดมนะเราเชื่อทุกคนก็จะบอกว่ากลิ่นขนมก้อนเฮ้ยว่าแล้วลงไปเขาดมดีกว่าเลยให้พี่ชาบดมเราโทรตามมากันพี่ชาบมาดมนี่มาทายเร็วว่ากลิ่นอะไรหัวยุ่งขนาดนั้นเลยหัวยุ่งเดียวลองดมสูดเข้าไปกินละไอผงเดี๋ยวเชื่อทุกคนก็จะบอกว่ากลิ่นขนมก้อนผงขนมไอผงซุปไก่ที่เธอชอบกินหรอเอ้ยจริงเหรอมันขนมชามดมดีๆใช่เอาให้ทายจริงๆน้องกินอะไร
ม่ใช่ขนอไม่ใช่ขนอคือมันอาบน้ำที่ญี่ปุ่นเขาไม่มีขายขันบดขนอเป็นเมนูที่ไม่ได้ติดกับแบรนด์อะเป็นเมนูอาหารทั่วไปราเมงไม่ใช่ทงคัตสึไม่ใช่ทากิโซบะไม่ใช่เนื้อย่างใช่กินเนื้อย่างกินขนอชัดๆกินขนอชัดๆแล้วเดี๋ยวนะอันนี้คืออาบน้ำหรอใช่ไปแช่ตัวที่สำคัญคือมันล้างหน้าได้ด้วยนะหรอใช่แต่ว่าต้องล้างด้วยน้ำเปล่าออกนะคะคือห้ามเข้าตาหมายถึงว่าแบบเอามาลูบหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือโดนตัวได้นอกจากจะมีกลิ่นสำหรับอาหารแล้วเนี่ยเขายังมีซีรีส์กลิ่นสำหรับออกไปเที่ยวด้วยเออใครอยากดูไหมคอมเมนต์บอกไว้นะเผื่อเรามารีวิวต่อถ้าอยากดูก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับจะได้ไปซื้อหรือว่าซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วอ่ะรอดูนะครับรอดูในคลิปต่อไปอืองั้นพี่ทับอยากจะดมไหมข้าวปั้นข้าวปั้นข้าวปั้นกินข้าวปั้นเออกินข้าวปั้นมันยังซีลอยู่เลยแล้วก็ดมไปทั้งอย่างนั้นแหละหอมหอมอะไรกินเหมือนน้ำหอมเลยมันเป็นกลิ่นสบู่ไม่มีอะไรแล้วขอบคุณค่ะเราแค่อยากให้พี่ทับมาช่วยยืนยันว่ากลิ่นมันแบบมันซุปไข่จริงๆนะเราไม่ได้มโนไม่ได้โม้ไงกูคอนเทนต์นี้นี่คือคนดูเราต้องใช้จินตนาการสูงมากเลยนะในการดูโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณค่ะบาย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 เออรู้แล้วทำไมอีกไหมอ่ะเราลองแกะข้าวปั้นนะคะรอบนี้เราอยากได้ไข่ปลาแซลมอนอ่ะคิดว่าเราจะได้ไหมซื้อมา2อันถ้าพร้อมแล้วนะคะช่วมแกะออกมาเราอยากจะได้ไข่ปลาแซลมอนได้โปรดไข่ปลาแซลมอนคือต้องเก็บไว้ห่างมือเด็กเลยอะจริงๆเพราะถ้าไม่รู้เนี่ยเทกินนี่อันตรายมากอุ้ยมาซับแกะได้แล้วจะได้อะไรคะเฮ้ยฉันได้สิ่งที่ฉันประจริงๆคลิปนี้มันก็จบก่อนนะนี้ได้เลยแหละไม่จริงทำไมฉันต้องได้บวยมันสองเม็ดเลยอะทำไมเราต้องมีบวยสองเม็ดทำไมอะทำไมได้บวยแล้วหนูอยากได้อันอื่นบ้างแม่พิมพ์เดียวกันด้วยนะเท่ากับว่าเข้าปั้นสองลูกเราได้บวยสองลูกเลยค่ะสุดยอดไปเลยใครจะดวงดีไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วที่หยิบ2ลูกแล้วได้ของซ้ำเหมือนกันเป๊ะคนญี่ปุ่นเองก็จะโหยหาบวยก็ได้นะไม่ใช่ทุกคนนะหยิบอะไรมาแค่2ขอแล้วได้เหมือนกันเป๊ะอย่างนี้เนี่ยมองโลกในแง่ดีเราไปทำอะไรได้บ้างเนี่ยซื้อมาเพื่อตอนนี้ก็คือการรีวิวซื้อมาเพื่อใน EP นะคะกับผงอาบน้ำประหลาดประหลาดประหลาดไหมคะเป็นยังไงกันบ้างกับการรีวิวนะคะใครชอบกินอาหารแบบไหนอย่างไรหรือแม้แต่อยากจะลองแช่ถ้าทุกคนอยากลองแช่ในสักรสชาติอาหารหนึ่งอยากลองแช่ในน้ำกลิ่นอะไรค่ะชอบรายการซื้อมาเพื่อนนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็กดติดตามช่องซอฟต์ปอมส์ Channel จะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวของแปลกๆจากซอฟต์ก่อนใครเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะหิวค่ะ